สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูมีนอักษรออนเลิน์นะคะวันนี้นักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตร์ป4เล่ม2ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะในบทนี้นะคะจะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์ค่ะสําหรับคาบนี้นะคะเราก็จะมารู้จักดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มอีก2ดวงนะคะนั่นคือดาวยูเรเัสและเนปจูนค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าเราเรียนดาวอะไรไปแล้วบ้างนะคะดาวดวงแรกที่เราเรียนคือดาวพุธนะคะสุกโลกอังคารและพฤหัสและเสาร์นะคะเราเรียนไปทั้งหมด6ดวงแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มนั่นก็คือดาวทางซ้ายมือค่ะดาวทางซ้ายมือคือดาวยูเรนัสนะคะและ ดาวเนปจูนที่อยู่ทางขวามือค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะในแต่ละดวงดาวกันเลยนะคะค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะในส่วนของในส่วนของดาวยูเรนนสนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งจัดอยู่ดาวเคราะห์วงนอกนะคะและดาวเนปจูนซึ่งจัดอยู่ในดาวเคราะห์วงนอกเช่นกันนะคะ ค่ะเรามารู้จักดาวยูเรนัสกันก่อนนะคะโดยดาวยูเรนัสนะคะหรือดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3เลยนะอ่าขีดไว้นะคะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7เลยค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่51,120กิโลเมตร มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย2,870ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะใช้เวลา80ปีค่ะระยะเวลาหมุนรอบตัวเองนะคะหรอบใช้เวลา17.24ชั่วโมงนะคะอุณหภูมินะคะมีอุณหภูมิ พื้นผิวโดยเฉลีย่ยประมาณลบ216องศาเซลเซียสค่ะและมีดวงจันทร์เป็นบริวาร27ดวงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะดาวมานุษย์ยูหรือมีชื่อหนึ่งว่าดาวอะไรคะอ่าดาวยูเรนนสนะคะ ซึ่งเป็นดาวคอที่มีขนาดใหญ่เป็นันดับที่3นะคะรองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ค่ะและอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะเป็นลำดับที่7นะคะถูกค้นพบโดยวินเลียมเฮอร์เซลนะคะเมื่อปีพศ2324โดยใช้นะคะกล้องโทรทัศน์ค่ะ อ่าลอกจนไว้ก่อนนะค้นพบโดยการเจอโดยใช้กล้องโทรทัศนะคะผ่านและแล้วจากการผ่านไปสำรวจของยาน Voyager นะคะพบว่าดาวยูเรนัสนั้นเนี่ยมีวงแหวนบางๆถึง10ชั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสกันดีกว่านะคะบรรยากาศของดาวยูเรนัสเนี่ยประกอบไปด้วย เป็นแก๊สค่ะเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะคะเลียมมีเทนและเอซิเีนค่ะเนื่องจากในบรรยากาศเนี่ยมีแก๊สมีเทนอยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีการดูดซับแสงสีแดงเอาไว้ทำให้เราเห็นดาวยูเรนัสเนี่ยมีสีเขียวนะคะอดอกจันไว้นะเพราะว่าเป็นเพราะว่ามีมีเทนอยู่เยอะนะคะจึงดูดซับแสงสีแดงเอาไว้ทำให้เรามองเห็นดาวยูเรนัยมีสีเขียวนั่นเอง เห็นไหมคะดูจากรูปนะเห็นไหมดาวยูเรนัสเรามีสีเขียวนะค่ะซึ่งดาวยูเรนัสนะคะมีดวงจันทร์นะคะที่ค้นพบแล้วเนี่ยทั้งหมด27ดวงนะคะซึ่งมี5ดวงหลักนะคะได้แก่มีเลนดาแอเรียลอัมเบียลทิทาเนียและโอเบรอนนะคะมี5ดวงหลักนี้นะ ค่ะสิ่งที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติมนะคะคือดาวยูเรเัสเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงแรกเลยที่เราถูกค้นพบโดยอาศัยกล้องโทรทัศน์นะคะอ่าดอกจันไว้นะอันนี้สำคัญอยู่นะคะเป็นดวงแรกนะคะที่ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อ่าซึ่งดาวยูเรน,นัสเนี่ยมีการหมุนนะคะอยู่เกือบจะอยู่ในระนาบเดียวกับทางการโคจรของ รอบดวงอาทิตย์เลยนะคะทําให้เราดูเหมือนว่าดาวยูเรนัตเนี่ยกิ้งไปบนทางโคจรนั่นเองอย่าลืมนะคะถ้าถามว่าดาวอะไรนะคะที่ในระบบสุริยะที่ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์เราจะตอบว่าดาวอะไรคะตอบพร้อมกันสิอ่าถูกต้องค่ะคือดาวยูเรนัตนั่นเองนักเรียนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่า เอ๊ะเรารู้จักชั้นบรรยากาศไปแล้วนะคะรู้จักสภาพภายนอกไปแล้วแล้วข้างในดาวยูเรนัสเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักกันนะคะค่ะโดยดาวยูเรนัสนะคะจะประกอบไปด้วยชั้นแกนกลางและชั้นเมนเทลนะคะโดยที่ชั้นแกนกลางนะคะจะเป็นหินแข็งค่ะม,มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่17,00 0กิโลเมตรนะคะ และล้อมรอบไปด้วยของเหลวที่ประกอบไปด้วยพวกไอน้ำและแอมโมเนียค่ะส่วนชั้นแมนเทิลนะคะจะเป็นชั้นนอกนะคะประกอบไปด้วยฮีเลียมเหลวและไฮโดรเจนเหลวค่ะซึ่งจะผสมกันเลยกับชั้นบรรยากาศนั่นเองนะคะ,ะฝากวงไว้ด้วยนะคะประกอบด้วยสองชั้นนะมีแกนกลางและแมนเทิลนะคะ ต่อไปนะคะดาวต่อไปที่เราจะต้องมารู้จักก็คือชื่อว่าดาวเนปจูนาดาวเนปจูนนะคะมีชื่ออื่นอีกนะที่เราต้องรู้จักคือดาวอ,าอย่างแรกเลยคือดาวสมูทหรือดาวเกตหรือดาวเนปจูนนั่นเองซึ่งดาวเนปจูนเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นดาวเครที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่8ก็คือเป็นอันดับสุดท้ายและในระบบสุริยะของเรานะคะ อดอกจันไว้นะอยู่อันดับที่8นะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่49,530กิโลเมตรค่ะและใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะใช้เวลา164.8ปีนะคะอ่าขีดไว้นะคะหมุนรอบตัวเองค่ะ1รอบใช้เวลา16.11ชั่วโมงค่ะ,อะดอกจันไว้นะมีอนุภูมิ พื้นผิวโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ลบ214องศาเซลเซียสและมีดวงจันร์นะคะเป็นบริวารทั้งหมด13ดวงค่ะ,ะเดี๋ยวเรามารู้จักดาวเนปจูนกันนะคะาดาวเนปจูนนะไหนตอบคุณครูซิว่ามีกี่ชื่อนะเมื่อกี้เราได้พูดกันไปแล้วนะหลัยทวนกันก่อนมนาะมีชื่อว่าดาวดาวสมูทนะคะแล้วก็มีดาวเกตนะคะ และห่างเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะคะตอบพร้อมกันห่างเป็นอันดับที่8ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ้าวแล้วเราค้นพบดาวเนปจูนได้ยังไงล่ะอ่าคนนี้ค่ะเป็นคนค้นพบนะคะคือโจฮันจีกานเลนะคะเป็นนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันค่ะเขาได้ใช้กล้องโทรทัศน์ค่ะตรวจพบเมื่อปี 2,000พศนะคะ2,389ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยได้ไม่นานเนี่ยก็มีการค้นพบดวงจานท์บริวารของเนปจูนอีกนะคะชื่อว่าไททันกับมีรีดค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดอกจันไว้นิดนึงนะคะว่าดาวเนปจูนเนี่ยก็ค้นพบโดยการใช้กล้องโทรทัศน์เหมือนกันนะคะแต่ดวงแรกที่ค้นพบคือดาวอะไรคะอ่า ดาวยูเรนัสนะคะค่ะจากการสำรวจนะคะของยาน Voyager 2เนี่ยพบว่าดาวเนปจูนเนี่ยมีวงแหวนประมาณ5วงค่ะขิดไหมนะคะมีวงแหวนประมาณ5วงแต่เป็นวงแหวนที่มืดมืดมากเลยเราก็เลยไม่สามารถสังเกตได้จากโลกนะคะแต่ว่ามีนะแต่ว่าแค่เราไม่สามารถสังเกตได้จากโลกเพราะว่ามีความมืด มากๆนะคะดาวเนปจูนเนี่ยมีประกอบด้วยนะคะถ้ามีเป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมค่ะจึงจัดว่าเป็นดาวคอแก๊สนั่นเองอนักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าดาวเนปจูนประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในของดาวเนปจูนกันบ้างดีกว่าว่าเอ๊มันจะเหมือนกับดาวดวงอื่นๆที่เราเคยเรียนมาหรือเปล่านะ้าเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ ในดาวเนปจูนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีส่วนที่เป็นแกนกลางค่ะแกนกลางก็จะเป็นหินแข็งนะคะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่14000กิโลเมตรค่ะและชั้นต่อไปจะเป็นชั้นแมนเทิลนะคะชั้นแมนเทิลเนี่ยจะเป็นของเหลวนะคะประกอบด้วยน้ำและแอมโมเนียและมีเก็บ น้ำแข็งนะคะในชั้นแมนเทิลเนี่ยผสมเข้ากับชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนที่อยู่ถัดออกไปด้วยนะคะมีการผสมนะคะเข้ากับชั้นบรรยากาศด้วยเห็นไหมคะโครงสร้างของดาวเนปจูนก็จะประกอบด้วยหลกัหลกๆก็คือจะมีส่วนที่เป็นกันกลางกับชั้นแมนเทิลเนาะค่ะแล้วมารู้เก็บวิทย์หน้ารู้กัน จริงๆแล้วเนี่ยในระบบสุริยะของเราเนี่ยมีดาวเคราะห์หลายดวงนะคะที่มีวงแหวนมีดวงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีทั้งหมด4ดวงด้วยกันได้แก่ดาวพฤหัสบดีค่ะดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนแต่ถ้าเรามองจากโลกไปเนี่ยเราใช้กล้องโทรทัศน์ดูเราจะพบเห็นแค่ว่าเราจะมองเห็นแค่วงแหว,แหวนของดาวเสาเพียงดวงเดียวนะคะ ไหนตอบคุณครูซิไหนลองตอบคุณครูซิว่าดาวที่มีวงแหวนในระบบสุริยะเรามีทั้งหมดกี่ดวงคะตอบพร้อมกันสี่ดวงใช่ค่ะสี่ดวงมีอะไรบ้างคะมีดาวพฤหัสบด,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 ดีดาวเซาดาวยูเรนนัดาวเนปจูนแล้วถ้าเราส่องอะเราสอ่องกล้องโทรทรนศจากโลกขึ้นไปเรามองเห็นของอวงแหวนของดวงไหนคะ ใช่ค่ะเป็นดาวเสาร์นะคะคุณครูมีข้อสอบมาให้นักเรียนลองทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำไปพร้อมๆกันมาทดสอบความเข้าใจสิข้อนี้นะคะถามว่าดาวเคราะห์ในข้อใดในโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาน้อยที่สุดดาวเคราะห์ในข้อใดนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาน้อยที่สุด กอไก่โลกขอไข่ดาวพุธคอควายดาวเสางองงูดาว,าว,งงดาวยูเรนัสค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนลองคิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาตอบพร้อมกันคิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,อะตอบดาวดาวอะไรล่ะที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดก็ต้องเป็นดาวพุธนั่นเองเพราะว่าดาวพุธเนี่ย อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะจึงใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยน้อยที่สุดมีข้อนะคะให้นักเรียนลองคิดนะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะใช้เวลาโคจร,รรอบดวงอาทิตย์เท่ากันหรือไม่อย่างไรเท่ากันไหมคะเท่าที่เราเรียนมาไม่เท่าใช่ไหมอ่า เราต้องเขียนได้ก่อนนะคะว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันโดยดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเนี่ยก็จะใช้เวลาในการโครจรรอบดวงอาทิตย์น้อยนะคะโดยโดยดาวเคราะห์นะคะ ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากจะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ โอเคค่ะคำตอบคือไม่เท่ากันนะคะโดยดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากจะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยค่ะเพราะฉะนั้นในระบบชูริะของเราเนี่ยดาวเคราะห์ดวงใดที่ใช้เวลาน้อยที่สุดอ่าทีทีก็คือดาวพุธนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะวันนี้นะคะ,ะเราก็ได้เรียนรู้กันดาวเพิ่มอีกตั้งสองดวงนะคะ นั่นคือดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนะคะที่ต้องการอ,าอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education